ลา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 โลกของเรามีเรื่องมหัศจรรย์มากมายผมชีวิตดีจะพาทุกคนไปผจญภัยราบที่น้องน้องจะคาดไม่ถึงไม่ว่าจะท่องไปสู่จักรวาลดำน้ำไปดูโลกใต้ทะเลทะลุมิติไปโลกไดโนเสาร์คนพร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหมไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิธีไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิธีไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิธีนะแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิตตี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหนดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิตตี้พร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วสุดยอดเลยงั้นถ้าวิตตี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมากแต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเองงั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิตตี้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1ว้าวสภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เองใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเองโอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิตตี้กับเพื่อนไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้นนี่คือโลกสีฟ้างดงามของพวกเรามีน้ำมากมายพื้นดินแค่นิดหน่อยเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่3ที่ห่างจากดวงอาทิตย์มีร้อนเท่าไรแค่อุ่นกำลังดีภูมิอากาศมากมายที่อยู่บนโลกนั้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขาโลกดินแดนมหัศจรรย์ของพวกเราภูเขาทะเลป่าไม้ที่สวยงามมหัศจรรย์มากมายธรรมชาติที่หลากหลายนี่คือดาวโลกของเราไงโลกใบนี้นั้นเป็นดาวเคราะห์ที่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยมีสัตว์มากมายแล้วก็มนุษย์นี่ไงอยู่ด้วยกันบนโลกแห่งนี้ภูมิประเทศมากมายมหาสมุทรภูเขาไฟทะเลทรายธรรมชาติทุ่งหญ้าและป่าไม้ดูนั่นสิทุกคนตรงที่เป็นรูปขวานทองนั่นละคือประเทศไทยของพวกเรานั่นเองโลกดินแดนมหัศจรรย์ของพวกเราภูเขาทะเลป่าไม้ที่สวยงามมหัศจรรย์มากมายธรรมชาติที่หลากหลายนี่คือดาวโลกของเราไงเธอรู้ไหมว่าโลกก็ลำบากอยู่เหมือนกันมาทำให้โลกน่าอยู่กันทนาไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำไม่ตัดไม้ทำลายป่าให้โลกนั้นอยู่สบายเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้พวกเราได้หายใจลดมลพิษในอากาศช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนมาทำให้โลกนั้นสดใสคอยดูแลเอาใจใส่ล้างโลกเหมือนคนในครอบครัวแค่คนละไม้คนละมือเอาละทุกคนมาช่วยกันโลกดินแดนมหัศจรรย์ของพวกเราภูเขาทะเลป่าไม้
ชาติที่หลากหลายนี่คือดาวโลกของเราไงโลกดินด้านมหัศจรรย์ของพวกเราภูเขาทะเลป่าไม้ที่สวยงามมหัศจรรย์มากมายธรรมชาติที่หลากหลายนี่คือดาวโลกของเราไงนี่คือดาวโลกของเราไงมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3สองหนึ่งคำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเองขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน